มาเจอกันแล้วค่ะกับช่องต้นไม้ประทับจิตนะคะคลิปนี้นะคะจะมาขยายพันธุ์พริกแดงจินดานะคะด้วยการชำกิ่งนะคะก็จะเลือกกิ่งที่ห่างจากยอดนะคะจะตัดจากยอดตรงนี้ไปนะคะเนี่ยค่ะตัดมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเด็ดใบนะคะเด็ดใบด้านล่างออกนะคะก่อนที่เราจะชำนะคะหลังจากนั้นค่ะเตรียมวัสดุชำนะคะจิตใช้เป็นขุยมะพร้าวละเอียดนะคะแช่เอาสารแทนนินออกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไว้ในกระถางแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะหาไม้นะคะมาจิ้มให้มันเป็นรูนะคะแล้วก็เอากิ่งที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะคะลงไปลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็กดให้แน่นเลยนะคะสามารถใช้ดินปลูกดินเพาะได้นะคะตัวนี้แล้วแต่ว่าเรามีตัวไหนนะคะกดให้แน่นเลยนะคะหลังจากนั้นให้นำไปเก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะคะเราจะยังไม่ให้โดนแดดนะคะเก็บไว้ในที่ร่มก่อนประมาณ2สัปดาห์นะคะรากเขาก็จะเริ่มงอกออกมานะคะเราก็ชำไว้อย่างนี้สัก1เดือนก่อนนะคะค่อยนำไปเปลี่ยนกระถางลงดินอันนี้จะเป็นกิ่งที่ชำไว้แล้วนะคะซึ่งกระถางนี้ชำในดินเพาะนะคะจะเป็นกิ่งใหญ่ส่วนอันนี้ลองชำกิ่งเล็กๆนะคะว่าจะติดไหมปรากฏว่าติดนะคะมีใบงอกขึ้นมานะคะอันนี้ชำด้วยขุยมะพร้าวนะคะอันนี้ชำแบบขุยมะพร้าวเดี๋ยวจิตจะลองรื้อให้ดูนะคะรากของเขาว่าเป็นยังไงนะคะก็เอานิ้วนะคะดันรากขึ้นมานะคะว่ามีรากงอกหรือยังนะคะมาดูกันเลยเนี่ยค่ะก็จะมีรากขาวๆงอกออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เลยเป็นวิธีขยายพันธุ์ที่แบบว่าเราไม่ต้องเพาะเมล็ดนะคะก็จะได้ต้นพันธุ์ที่โตไวนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆถ้ามีต้นพริกก็ลองทำดูนะคะทำง่ายเดี๋ยวจะดูกิ่งใหญ่นะคะที่ชำในดินเพาะนะคะอันนี้ลองใช้วัสดุเป็นดินเพาะว่ารากจะเป็นยังไงนะคะนะคะกิ่งใหญ่รากทะลุกระถางแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้จิตจะใช้เป็นกาบสับรองที่ก้นกระถางนะคะก็จะดึงยากหน่อยนะคะเพราะรากเขาเยอะแล้วก็กิ่งยาวนะคะจะมาดูค่ะว่ารากจะเยอะไหมอันนี้ชำวันเดียวกันเลยนะคะแต่จะต่างกันแค่วัสดุปลูกกับขนาดกิ่งนะคะโอ้เนี่ยค่ะรากก็จะเยอะกว่ากิ่งเล็กนะคะเพื่อนๆก็ลองชำดูนะคะชำง่ายมากเลยนะคะแต่ช่วงที่ชำก็คือแนะนำให้เก็บไว้ในที่ร่มนะคะ